สินแสเข่งทำนายชีวิตคู่เวียวิกกี้หลังแต่งงานระวังให้ดีสำหรับพระเอกหนุ่มมาสหล่อเวียสุกลวัฒน์คณารสที่ได้ควงแขนแฟนสาวนอกวงการวิกกี้พิมลยาเวชปริวัตรเข้าสู่ประตูวิวาห์สุดชื่นมื่นซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นของคู่บ่าวสาวป้ายแดงรวมไปถึงคนในครอบครัวญาติและเพื่อนๆที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีอีกทั้งยังมาเป็นสักขีพยานรักในครั้งนี้อย่างคับคั่งล่าสุดหากไปฟังเวียสุกลวัฒน์พูดในงานแต่งถึงเรื่องลูกโดยเวียได้บอกว่าอยากสร้างครอบครัวอยากสร้างอนาคตกับวิกกี้อยากมีลูกสัก10คนซึ่งฟังแบบนี้แล้วดูก็รู้แล้วว่าเวียพร้อมที่จะเป็นพ่อและสามีที่ดีแล้วอย่างแน่นอนและแน่นอนครับว่าหากมีข่าวดีเรื่องลูกเกิดขึ้นหนุ่มเวียต้องออกมาโพสต์ให้แฟนคลับได้รับรู้กันอย่างแน่นอนล่าสุดสินแสเข่งนั้นก็ได้ออกมาทำนายชีวิตคู่ของเวียและวิกกี้หลังแต่งงานกันไปสดๆร้อนๆฤกษ์ยามที่แต่งงานกันให้ระวังไม่เชื่ออย่าลบหลู่เหมือนกินยาพิษต้องรู้จักประคองคู่ให้ระวังเพศตรงข้ามเพราะจะทำให้แตกแยกโดยเรื่องนี้แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ